โอเคนะครับสวัสดีครับนะก็ขออภัยด้วยนะฮะที่มาเป็นวิดีโอนะครับก็เผอิญว่าต้องบอกว่าไลฟ์มันมีปัญหานิดนึงนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับเดี๋ยวจะแก้ไขเนาะยังไงขอเป็นวิดีโอก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้เนาะนะครับก็มาอัปเดตกันนะครับนี้ก็หัวข้อหลักก็คือเรื่องของตลาดหุ้นนะครับที่มองหน้าตลาดหุ้นเนี่ยตอนนี้ก็คือยังล่อตาอยู่นะครับเรื่องที่หนึ่งคือตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยยังล่อตาอยู่นะครับเรามาดูกันว่าเปิดเดือนมาเป็นยังไงนะครับมาดูภาพเดือนกันนะครับโอเคขออนุญาตปิดเครื่องมือแล็บหุ้นบางส่วนนะครับเอานี้ออกมากันนะครับต้องบอกว่าในฝั่งของภาพของระยะเดือนเนี่ยนะครับก็ยังไม่ดีนะครับไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะครับ380จุดหนึ่งนะครับยังขึ้นมายืนนะครับแต่ว่า1380ท่วนเนี่ยยังพอไหวนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันจะมีระยะอีกอันหนึ่งก็คือ1376นะครับซึ่งแนวระยะที่เป็นตัวรองให้กับตลาดนะครับ1376นะครับคุณนะครับถ้าหลุดเนี่ยโอ้บอกเลยว่าภาพใหญ่เนี่ย1,240 1,250เนี่ยรอเราอยู่เลยนะก็คือช่วงแถวโควิดนั่นแหละนะครับแล้วก็วิลลี่เนี่ยนะสัปดาห์จริงๆตัวนะครับ1,376มันยังยืนได้นะเพราะว่าต้องบอกว่ามันนิวโลนะครับปิดแบบนิวโลก็ปลอดภัยไหมก็ยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าถ้าให้มองก็คือยังอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับออกข้างๆแหละว่าเป็นลักษณะไซด์เวย์ที่ลุ้นเลยถามเนาะครับแล้วก็ยังไปขาลงอยู่นะครับก็ดูง่ายๆเลยนะครับก็เราจะเห็นกรอบนะครับชัดเจนสำหรับตัวตลาดหุ้นนะครับก็จะเป็นกรอบนี้เลยนะครับ36นะโดยประมาณเนี่ยกรอบจะวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านบนคือมัน1,430นะครับประมาณนี้นะครับก็วิ่งอยู่ในกรอบนะครับเอาเป็นว่าตลาดหุ้นไทยก็ไซด์เวย์นะครับก็ลุ้นต่อนะฮะรายตัวเป็นหลักแล้วก็ตลาดยังไม่ดีมากขนาดนั้นนะครับแต่ก็ลงมาเยอะนะครับก็ทะเลาะมองแล้วก็คงจะพอไหวนะครับมาดูฝั่งเอเมียกันบ้างครับต้องบอกว่าเอเมียเองก็ใกล้เคียงกันนะครับภาพของวีคลี่เนี่ยก็คือแนวรับพอดีเลย387สามบอกนะครับก็มีรีเผานะยังมีขึ้นด้วยซ้ำนะฮะเล็กเล็กเองนะก็ใช้เวงบนแนวรับนะฮะต้องระบุก็จะลุ้นนะลุ้นก็ลงอีกนะครับสำหรับตัวบิตคอยนะครับไปต่อนะครับเบรกขึ้นไป38,46เรียบร้อยแล้วครับดังนั้นต้านใหญ่จริงๆเนี่ยอยู่48,615ในรอบนี้นะครับรอบใหญ่เลยนะยังขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็หัวข้อวันนี้ก็คือทองคํานะครับทองคําน่าสนใจคือทองคำเนี่ยใกล้ความไฮแล้วนะครับให้ดูภาพนี้นะภาพมันลีจริงๆทองคําเนี่ยต้องบอกห้องสมาชิกเราเนี่ยก็เล่นมาสักพักแล้วนะว่าตรง1994เนี่ยเขาเบรกมันลีขึ้นมา1949 1940นะเบรกขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะแนวต้านเยอะหน่อยเพราะมันแนวทางที่275นะฮะก็บอกว่าสัปดาห์เบรกด้วยจริงๆทำเบรกครับเบรกขึ้นไปเลยนะครับเนี่ยในภาพของวีคือ2026นะคือเป็นอะไรที่แบบมาเต็มนะครับแล้วรอบนี้เนี่ยผ่าน2,075.82ได้นี่คือhistorical ทำหายของทองคำเลยนะครับแล้วก็โอ้พี่ใหญ่เนี่ยบอกเลยว่ามองอยู่ประมาณ2,500นะครับจริงก็วัดได้นะครับจริงๆจะวัดที่ซีไหนก็ได้ครับถ้าดูด้วยฟิโบนัชชีเนี่ยก็ประมาณ2,500นะครับประมาณ460ก็เลสเซก็2,500นะครับปั้มที่หนึ่งนะครับก็น่าจะช่วงปีหน้านะครับจริงตอนนี้เนี่ยเบรกแล้วนะครับเบรกแล้วก็ขาขึ้นชัดเจนนะครับทองคำนะครับ
ก็จริงๆก็ค่อนข้างจะบูลลิชทองคำมากๆนะก็เพื่อนๆที่เล่นฟิวเจอร์เนี่ยก็กำไรกันไปพอควรนะครับส่วนไลเด็กซ์นะครับผู้ปรับทองคำก็คือมองว่าล่างนี่ยังขาลงนะแต่ว่าสถานการณ์รีบาวนะเป็นลักษณะการรีบาวในขาลงอยู่นะก็ยังเป็นเสียงเนาะนะครับก็ถือแนวรับแหละนะครับแนวรับตรงนี้ก็การรีบาวมาแต่ว่ายังไม่กลับตัวเป็นขาขึ้นนะนะเดลี่กับเนี่ยเป็นการรีบาวจาก2.545 546นะครับก็แนวต้านแก่งแกร่งเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณสัก104.4ไม่เกินนะครับก็จะโชว์ร่วงต่อหรือเปล่านะเอาเป็นว่าดอลลาร์แข็งค่าแล้วกันนะครับทองคำและสั้นเนี่ยก็ดูแล้วกันตัวนะฮะเพราะว่าดอลลาร์เนี่ยครับรีบาวแต่จริงเป็นลงตั้งแต่มันตรงช่วงที่หลุดประมาณ104เรียบร้อยแล้วนะครับมันขึ้นลงของจริงเนี่ยแท่งนะครับแท่งเนี้ยทุบลงมาของจริงเลยนะครับถอดกันลงมานะครับดอลลาร์ก็ยังเป็นขาลงอยู่นะฮะส่วนตลาดหุ้นรอบบ้านเราเราดูจีนจีนก็ดีนะครับจีนก็ลงต่อเลยจีนลงแรงมากด้วยนะครับอินเดียยังขึ้นต่อนะฮะญี่ปุ่นก็ยังขึ้นเยอรมันก็ขึ้นนะครับดาวโจนส์ก็ขึ้นเยอะด้วยนะครับแล้วก็พี่นางก็ส่งของไฟฟ้าหลักนะครับดาวโจนส์มีแนวต้านสำคัญใหญ่ๆเลย36,866ที่เป็นต้านรอบหลายปีนะครับนี่สำคัญมากนะครับเนี่ยเคยขึ้นทดสอบแล้วบางจะกลับขึ้นไปชนทดสอบอีกครั้งหนึ่ง36,861,66นะครับสำหรับตัวดาวโจนส์นะครับก็รู้แล้วกันขอให้ผ่านแล้วก็ไปต่อในปุ่มในภาพหลายปีนะครับในหลายปีก็ลุ้นกันต่อไปนะครับแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกันเนี่ยต้องบอกว่าออกมาถึงจะดูโต5%กว่าว่ามันเป็น5%ที่เกิดจากการจับจ่ายของรัฐบาลนะครับเป็น government spending มากกว่าที่จะเป็นภาคเอกชนนะครับซึ่งถ้าเราดูไส้ในตัดตัวนั้นออกเนี่ยตัว GDP อเมริกาเนี่ยลบ0.3%นะครับมันจะเหลืออยู่แค่0.3%นะน้อยมากๆเลยก็เป็นอะไรที่จับตาดูนะครับกันต่อเนื่องนะครับต่อมาก็เป็นไม่ต้องดูอังกฤษไม่ดูนะครับเกาหลีก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นขึ้นนะนะก็ขึ้นในเดลี่อยู่นะฮะมาดูน้ำมันดิบตัวที่เป็นประเด็นบ่อยๆนะครับต้องบอกน้ำมันเนี่ยยังขาลงอยู่นะครับไม่ครับของดีๆแล้วดาวไม่ผ่าน83มีโอกาสลงต่อที่73.52นะครับดังนั้นน้ำมันยังเป็นดาวเด่นก็น้ำมันลงดีนะครับมาจองเงินเลยลดลงเหมือนกันนะครับเกิดจากดีแมนที่มันลดลงนะครับประมาณนี้สำหรับตลาดรวมแล้วก็ทองคำซึ่งประเด็นวันนี้คือพูดถึงทองคำค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าทองคำมันจะ historical ออกทำงานนะครับในส่วนของตลาดไทยก็ยังไม่หลุด1376นะครับก็เป็นอะไรที่ยังได้หายใจหายคอหรือว่าจริงๆตรงนี้เป็นบอททอมเลยก็ดีนะครับก็แต่จริงๆภาพรวมมันยังไม่ใช่นะครับค่อยลุ้นกันต่อแล้วกันนะครับถัดมานะครับจะเป็นข้าวสาลีนะก็มีเล่นขึ้นมาเหมือนกันนะครับถั่วเหลืองก็ยังไม่เล่นนะครับข้าวโพดลงต่อนะครับมันไปแล้วยางพารานะครับยางพาราพักตัวระยะสั้นนะครับแต่ว่า weekly เนี่ยต้องบอกว่าเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็พักตัวนะครับน้ำตาลง2 เด่นค่อนข้างแรงนะยืนได้ในระดับนี้แต่ยังอยู่ในก็อยู่นะก็ต้องบอกสวัสดีเหมือนกันนะครับน้ำตาลที่การพักตัวนะจริงๆถ้าดูตรงนี้ครับยังพอไหวนะถ้าไม่เทรนไลน์ยังพอไหวอ่ะก็ลุ้นกันต่อทางตลาดอย่าหลุดเทรนไลน์นะถ้าหลุดก็จบเราไปนะครับตัวในช่วงแก่ก็ไอเวนะครับไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้มีนัยยะนะครับมันตามข้างนะครับพอต้อนออกข้างทองแดงออกข้างนะครับมีขนาดเล่นขึ้นมา
ไซด์เวย์อัพนะแต่ตัวที่หนุนใจค่าระวังเรือนะวีไอเนี่ยวิ่งแบบวิ่งเยอะมากโหก็ไม่อยู่เลยนะครับค่าระวังเรือนี่แบบไม่จะฉุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ PSL กับ TTA เนี่ยค่อนข้างจะดูดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ราคาข้าวเนี่ยไม่หลุดเทลานะจะขึ้นต่อด้วยหรือเปล่านะราคาข้าวเนาะก็ประมาณนี้นะฮะโอเคที่จะมาอัปเดตฝากกันอ่ะก่อนจากกันนะครับก็คือวันศุกร์ตอนนี้แสบหุ้นนะครับขออนุญาตนิดนึงนะฮะมี Black Friday นะครับก็ใครที่สมัครแอปและหุ้น Plus ของเรานะครับตอนนี้เนี่ยมีอินดิเคเตอร์ให้นะครับมีโรบอทอีเฟกต์ด้วยนะครับเราก็จะมีใน5,700ตรงนี้นะครับกดไปดูนะมีเครื่องมือสแกนหุ้นนะครับมีเมนูต่างๆใช้มือถือนะครับอันนี้เวอร์ชันมือถือแล้วก็เวอร์ชันคอมพิวเตอร์นะครับสแกนหุ้นลงสวยได้ทุกวันเลยนะครับสมาชิกมี2 แบบคือ5,700กับ8,900นะครับ8,900นี่ก็จะมีแมกกาซีนไลน์ควอเตอร์ให้ด้วยนะครับแต่ว่า5,700เนี่ยนอกจากมีห้องพูดคุยสอบถามแบบ VIP แล้วเนี่ยก็มีอินดิเคเตอร์มอบให้นะครับมีแอปพลิเคชันให้แล้วก็ต้องบอกว่ามีหุ้นที่เป็นหุ้นกันบ้านรายไตรมาสให้ด้วยสำหรับคนที่ลงทุนแบบรันเทนนะครับสนใจก็ติดต่อได้แอดแล็บหุ้นพลัสนะครับตอนนี้โปรโมชั่น Black Friday ด้วยลด25%ทุกแพ็กเกจเลยนะฮะหรือใครที่เป็นสมาชิกเดิมอยากจะต่ออายุก็ต่อได้นะครับหวังจะให้ตามจริงฟรีไปทีเลยนะฮะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วมาดูภาพรวมตลาดจากระบบแดชบอร์ดกันเราสักนิดหนึ่งนะฮะต้องบอกว่าตลาดเนี่ยยังไซด์เวย์นะอ่อนแรงมากๆตรงนี้มันไม่ถ่างออกจากกันนะครับมันก็พาวพันอยู่เนี้ยนะฮะก็ยังมองได้ว่าไซด์เวย์นะครับกลุ่มที่เป็นผู้นำตอนนี้ก็คือ Energy นะครับ Utility อ่ะ Utility มาเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างกังวลนะครับในส่วนของเศรษฐกิจโลกนะฮะกลุ่มเทควันนี้ก็ขึ้นมาเนาะดอกเบี้ยลงก็ไม่แน่เหมือนกันนะฮะนะครับแต่อสังหาตอนนี้ไม่ดีนะฮะภาคการผลิตไม่ดีนะครับคือส่งออกเริ่มฟื้นแหละแต่ภาคการผลิตยังไม่ฟื้นเท่าไหร่นะครับต้องรอดูสักนิดหนึ่งหุ้นยังไม่เล่นกลุ่มโรงพยาบาลนี่พักตัวไปแล้วนะฮะรอเล่นมาใหม่นะครับไฟแนนซ์ยังไม่มานะครับแบงก์เบิร์นก็ยังไม่เล่นนะครับประมาณนี้นะฮะก็ดูกันมานี้ก่อนโอเคนะครับมาสแกนหุ้นกันบ้านกันสักหนึ่งหน้านะครับก่อนจากกันนะครับมาหรือยังก็จะแล้ววันนี้ขอใช้สูตรเป็นเขียววันแรกแล้วกันนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับ Green First นะครับใช้ได้มือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์เลยนะครับ Gift นี่ดูเล่นขึ้นมาสวยนะผ่านเส้น50นะครับดูมีแรงเก็งกำไรขึ้นมานะครับที่เหลือยังไม่มี SGP SGP เบรกย่อนะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับคนที่เล่น SGP นะครับมี SGP นะครับแจนี่ปันผลเนาะนะครับมีกิฟต์นะครับมีแค่สองตัวนะครับที่งามๆนะครับเนี่ย SCP เบรกย่อนะฮะ SCP เบรกย่อก็น่าสนใจนะครับหลังจากที่ตัวมาโอ้นานมากๆนะครับกิฟต์นะกิฟต์นี่ค่อนข้างสวยเล่นขาแรกนะเนี่ยแบบเป็นขาย่อย1-2ใบนะครับก็ใต้3.1นะครับโอ้โหถ้าผ่านได้3.4 3.5แล้วก็ทุก3.8มีโอกาสนะครับ3.8หรือไฮเดิมตรงนี้นะไม่มีโอกาสนะ3.4จะเป็นระยะสำคัญนะครับก็อ่ะเพื่อนเพื่อนก็ลองไปทำกันบ้านดูนะครับกับตัวกิฟกับสยามแก๊สนะครับโอเคนะฮะนี่ก็นะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่มารับชมการยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เพจแหลกหุ้นด้วยนะครับแล้วก็ยังไงใครสนใจหนังสือหรือว่าคอร์สเรียนหรือระบบแหลกหุ้นพลัสเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็แอดแหลกหุ้นพลัสแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนะ